เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเรามาต่อข้อ262กันเขาบอกว่าเมื่อเติมสารละลาย KCL เข้มข้นเท่านี้จำนวนเท่านี้ลงในสารละลายตะกั่วไนเตรตเข้มข้นเท่านี้จำนวนเท่านี้นักเรียน4คนใส่ปริมาณสารต่างๆตามตารางแล้วพอปฏิกิริยาสิ้นสุดก็ได้ผลดังตารางนี้เขาให้บอกให้ถามว่าผลการคำนวณของใครถูกต้องก็กำหนดมวลโมเลกุลของสารมาให้ก็คือให้เช็คกันว่าข้อไก่ไข่ควายงูข้อไหนถูกบ้างโอเคจริงๆอ่ะเราไม่ต้องเช็คทีละข้อใช่ไหมคือมันให้คอนดิชันมาเหมือนกันเป๊ะทุกคนแล้วมันถามว่าคนไหนถูกก็คือถามว่าข้อใดถูกสิ่งที่เราจะต้องเช็คก็คือ1เรทไนเตรตเหลือหรือเปล่าถ้าเหลือแล้วเหลือเท่าไหร่ข้อแรกนะเช็คว่า PbNO3 เนี่ยเหลือหรือเปล่าเหลือไหมถ้าเหลือนะเหลือเท่าไหร่สิ่งที่สองที่เราจะต้องเช็คกันก็คือความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นสองคือเช็คความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือ KNNO3 สุดท้ายก็เช็คจำนวนมวลของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอีกตัวหนึ่งก็คือ PbCl2นี่คือ3สิ่งที่เราจะต้องเช็คแล้วก็เอามาดูในตารางว่าของใครถูกสเต็ปในการทำขั้นแรกคือเราจะต้องเขียนสมการเคมีที่เกิดขึ้นก่อนสมการเคมีในข้อนี้ก็คือ KCl บวกกับ PbNO3 พ่อย2ผลที่ได้ก็แลกคู่ผัวเมียบวกลบ KNO3 กับ PbCl2 แล้วก็อย่าลืมดูสมการก็เรียบร้อยต่อมาเราก็ต้องหาจำนวนโมลของสารตั้งต้นขั้นตอนที่2หาโมลของสารตั้งต้นซึ่งในข้อนี้มี2ตัวคือ KCl กับ PbNO3 นะโมลของ KCl เนี่ยก็หาได้จากความเข้มข้นคูณปริมาตรนะอันนี้เป็นสูตรที่เราควรจะรู้อยู่แล้วความเข้มข้นของ KCl ก็คือ 0.5 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรปริมาตรก็คือ20ลูกบาศก์เซนทีนี้เราอย่าลืมแปลงจากลูกบาศก์เซนไปเป็นหน่วยลูกบาศก์เดซิเมตรด้วยก็คือเอามาหาร 1,000 ก็จะได้หน่วยที่เราต้องการก็คือหน่วยโมลแล้วเราก็คิดเลขธรรมดาก็จะได้โมล KCl คือ 0.01 โมลเช่นเดียวกันกับ PbNO3 2ก็เอาความเข้มข้น 0.2 โมลาคูณกับปริมาตรคือ30ลูกบาศก์เซนและเหมือนกันอย่าลืมแปลงหน่วยด้วย
ก้าหน่วยตัดกันก็จะได้หน่วยโมลที่เราต้องการเพราะฉะนั้นจำนวนโมลของ PbNO3 2ก็คือ 0.006 โมลพอเราได้จำนวนโมลของทั้งคู่มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาสารกำหนดปริมาณสารกำหนดปริมาณก็คือตัวที่หมดก่อนนั่นเองหายังไงก็ให้เอาจำนวนโมลของสารเนี่ยหารด้วยเลขดุลแล้วเลือกตัวที่มีค่าน้อยที่สุดสารไหนมีเลขน้อยสุดสารนั้นคือสารกำหนดปริมาณเรามาเช็ค Cl กันเช็ค Cl เช็ค KCl KCl มีอยู่ 0.01 โมลใช่ไหมก็เอามาหารเลขดุลก็คือ2ก็จะได้ 0.005 หน่วยเม็ดมีนะเพราะว่ามันเป็นการเทียบเฉยๆสำหรับ PbNO3 2คือ 0.006 ก็เอามาหารเลขดุลก็คือ1ก็จะได้ 0.006 เราเทียบกันระหว่าง2ตัวนี้พบว่าตัวที่น้อยที่สุดก็คือ KCl เพราะฉะนั้น KCl เนี่ยจะเป็นสารกำหนดปฏิกิริยาแปลว่าอะไรแปลว่า KCl หมดก่อนการที่ KCl หมดก่อนพูดอีกทำนองหนึ่งก็คือ PbNO3 ห้อย2เนี่ยเหลือนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราก็มาเช็คข้อแรกที่เราเขียนเอาไว้ข้อแรกเราเช็คว่า PbNO3 เหลือไหมคำตอบก็คือเหลือทีนี้เราก็ต้องเช็คว่าเหลือเท่าไหร่นะการที่เราจะเช็คว่าเหลือเท่าไหร่เนี่ยเราก็ต้องดูจากสมการที่เกิดขึ้นสมการที่เกิดขึ้นก็คือ 2 KCl บวก 1 PbNO3 2เพราะฉะนั้น PbNO3 2จะใช้ไปครึ่งหนึ่งของ KCl ครึ่งหนึ่งของ KCl KCl ทั้งหมดมันมี 0.01 เพราะฉะนั้นPbNO3 2ก็เลยใช้ไป 0.01 หาร2ก็คือ 0.005 จะเหลือก็เอา 0.006 มาลบก็จะได้ว่าเหลือแค่ 0.001 โมลทีนี้ในตารางเนี่ยมันก็เป็นหน่วยโมลซึ่งมันก็คือ 0.001 โมลอย่างที่เราคิดกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัดไป2คนก็คือขอไข่กับงองูเนี่ยขอไข่ไม่ได้คำนวณขอไข่ไม่ผิดก็ยังได้อยู่งองูใช้หมดถือว่าผิดก็ตัดไปได้ข้อเดียวก็จะเหลือ3ข้อคือไก่ไข่ควายต่อมาเรามาดูที่ความเข้มข้นของ KNO3 ถ้าเรารู้ความเข้มข้นของ KNO3 แล้วเนี่ยสมมติว่าเราคำนวณได้ 0.01 ใช่ป่ะเราก็ยังตอบขอไข่ไม่ได้นะเพราะว่ากอไก่มันไม่ได้คำนวณมันอาจจะเป็นกอไก่หรือขอไข่ก็ได้ถ้าเราได้ว่ามันเป็น 0.02 เราก็ยังตอบไม่ได้อยู่ดีเพราะมันก็จะเหลือกอไก่กับขอควายถ้าเราไม่ได้ทั้ง 0.01 และ 0.02 เราก็ไม่ได้หมายความว่าจะตอบกอไก่เพราะเราก็อาจจะคิดเลขผิดเพราะฉะนั้นเรามาลองเช็คมวลของ PbCl2ว่าได้เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้งงมันผิดไปแล้วใช่ป่ะงงไม่เกี่ยวแล้วถ้าเราได้ 1.67 อ่ะก็ตอบพอควายเลย
แต่ถ้าเราได้ 1.39 เราก็ต้องตอบก็ต้องมาเช็คตัวนี้อีกเนาะว่ามันได้ 0.01 หรือเปล่าก็แล้วแต่นะว่าใครจะทำยังไงเพื่อให้มันใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราจะมาทำพร้อมๆกันเดี๋ยวเราไปเช็ค PBCL2 ก่อนละกันถ้าเป็นพี่ก็จะเช็คตารางสุดท้ายก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะได้เลยเราไม่รู้หรอกว่ามันได้เลยหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องลองเสี่ยงดูอะขั้นตอนที่4ก็คือหาปริมาณ product ที่เกิดขึ้นในหน่วยมอลก่อนก็ได้แล้วถ้าในตารางมันเป็นหน่วยอะไรเราจะได้แปลงได้ง่ายๆเนาะทีนี้การหา product เนี่ยเราก็ต้องดูจากสมการนี้ใช่ปะจากสมการนะเราก็จะได้ว่าหนึ่งมอล KCl จะทำให้เกิดหนึ่งมอล KNNO3 พอดีเพราะว่าเลขเกินมันเท่ากันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งและหนึ่งมอล KCl เนี่ยทำให้เกิด 0.5 มอล PBCl ถามว่าทำไมเราต้องใช้ KCl เพราะ KCl มันคือสารกำหนดปริมาณนะกำหนดปริมาณของโปรดักต์นั่นเองเพราะฉะนั้นปริมาณ KNNO3 ที่เกิดขึ้นก็จะเท่ากับปริมาณโมล KCl ก็คือ 0.01 โมลส่วนปริมาณ PBCl2 ก็จะเป็นครึ่งหนึ่งก็คือเอา 0.5 ไปคูณก็จะได้เป็น 0.005 โมลทีนี้เราก็มาเทียบในตารางในตารางเนี่ยเขาต้องการ PBCl2 ในหน่วยกรัมใช่ไหมต้องการกรัม PBCl2 ก็จะหาเอา 0.005 มวลมาแปลงเป็นกรัมก็เอามาคูณมวลโมเลกุลของ PBCl2 ทีนี้เราก็ต้องคิดนิดนึงว่ามวลโมเลกุลของ PBCl2 เนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่PB คือ207 CL มี2ตัวตัวละ 35.5 ก็จะได้เป็น207บวก71เท่ากับ278เอา278ไปคูณก็จะได้หน่วยกรัมพอดี0ทศ4 35เหลือทศ3 13ทศนิยม3ตำแหน่งหน่วยกรัมเพราะฉะนั้นเราได้PBCl2 เป็น 1.39 กรัมแล้วก็มาดูในตาราง 1.39 กรัมก็คือกอไก่กับขอไข่ทีนี้เราเหลือ2ข้อละความน่าจะเป็นเนี่ยคือข้อไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องมาเช็คความเข้มข้นของ KNNO3 อีกว่ามันได้ 0.01 จริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็ตอบกอไก่ถ้าจริงก็ตอบขอไข่นะเช็คความเข้มข้นของ KNNO3 ในหน่วยโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเราก็ดูว่ามันมี KNNO3 กี่โมลก็คือ 0.01 โมลแล้วมันอยู่ในสารละลายกี่ลูกบาศก์เดซิเมตรเราก็ต้องเอาปริมาตรของสารตั้งต้นมาบวกกันใช่ไหมเพราะว่ามันก็คือปริมาตรทั้งหมดที่ทำกันเขาบอกว่ามี KCl 20ลูกบาศก์เซนกับ PBNO3 2 30ลูกบาศก์เซนอย่าลืมแปลงหน่วยลูกบาศก์เซนไปเป็นลูกบาศก์เดซิเมตรด้วยก็จะได้เป็น 0.01 คูณ 1,000 ส่วน50เท่ากับ
0.2 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าขอไข่ผิดก็ตอบกอไก่กอไก่ก็คือข้อที่ถูกต้องข้อเดียวด้วยเพราะว่าขอไข่ผิดขอไข่ผิดตรงไหนผิดตรง KNNO3ข้อควายผิดตรงไหนผิดตรง KNL3 ด้วยเพราะว่าเราคำนวณแล้วมันไม่ใช่ 0.02 มันเป็น 0.2 มวลก็ผิดส่วนงองงเนี่ยผิดตั้งแต่ PBNO3 เลยนะเพราะฉะนั้นกอไก่ถูกข้อเดียวแล้วก็มาดูช้อยกอไก่ก็ตอบข้อ1เป็นข้อที่ถูกต้องนะคะสรุปข้อนี้ก็คือเราอะเขาให้ตารางมาใช่ปะตารางเป็นตัวใบ้ว่าเราจะต้องเช็คอะไรบ้างซึ่งในตารางอ่ะมันมีอยู่3อย่างอย่างแรกคือเช็คว่าสารตั้งต้น PBNO3 อ่ะเหลือไหมถ้าเหลือแล้วเหลือเท่าไหร่อย่างที่2เราเช็คความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นที่มีชื่อว่า KNO3 และอย่างที่3คือเช็คมวลของผลิตภัณฑ์อีกตัวนึงก็คือ PBCl2 นะวิธีการทำก็คือขั้นแรกเราต้องเขียนสมการเคมีก่อนสมการเคมีระหว่างสารตั้งต้น2ตัวที่โจทย์กำหนดมาให้เสร็จแล้วเราก็ต้องหาว่าสารตั้งต้นที่โจทย์กำหนดมาให้เนี่ยมันมีกี่โมลก็คือเอาความเข้มข้นมาคูณปริมาตรแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูว่าสารตัวไหนมันจะหมดก่อนกันโดยเอาจำนวนโมลอ่ะหารด้วยเลขดุลถ้าค่านี้ของสารตัวไหนมีค่าน้อยสุดแปลว่าสารตัวนั้นอ่ะเป็นสารกำหนดปริมาตรก็คือสารที่หมดก่อนสารอีกตัวนึงก็จะเหลือนะทีนี้พอเรารู้แล้วว่าตัวไหนเป็นสารกำหนดปริมาณเราก็เอาสารกำหนดปริมาณเนี้ยไปคำนวณว่าสารตั้งต้นอีกตัวนึงจะถูกใช้ไปเท่าไหร่แล้วจะเหลือเท่าไหร่ product ที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเท่าไหร่นะแล้วเราก็เอาหน่วยที่ได้ไปแปลงไปเป็นหน่วยที่โจทย์ต้องการแล้วก็ไปเทียบกับตารางที่เกิดที่โจทย์ให้มาเนาะแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าใครตอบถูกใครตอบผิดก็สรุปคือตอบข้อ1นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อข้อต่อไปเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะชุบ